สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้เนี่ยเราได้ทำการตีเจ้า Shadow Mewtwo นะครับซึ่งมาปรากฏตัวตั้งแต่วันที่30ถึง31มีนาคมนะฮะปรากฏสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นบอส Shadow 5ดาวนะครับแทนเจ้าไลโคชั่วขณะนะครับก็คือ2วันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยไม่เจอเจ้าไลโคแน่ๆถ้าเป็นไข่5ดาวรับรองเป็น Mewtwo Shadow นะครับเนื่องด้วยวันเสาร์นะครับเรายังมีงานค้างเยอะนะก็เลยยังไม่ได้ไปเล่นนะฮะแล้วพอดีว่าที่บ้านเนี่ยมันดันมีขึ้นมาตัวนึงนะครับเพื่อนก็เลยชวนกันออกไปตีนะฮะโดยเพื่อนก็เอามา2 ID ส่วนเราเอามา3 ID นะครับก็เลยได้เป็น5 ID นะครับไปช่วยกันตีซึ่งคิดว่าน่าจะลงนะเพราะว่าตามอินโฟกราฟิกที่ทางแฟนเพจ Pokemon Go เขาทำกันเนี่ยเขาก็บอกว่าประมาณ4ถึง5คนนะครับบางเพจบอกว่า4คนขึ้นไปบางเพจบอก5คนขึ้นไปเนาะซึ่งโปเกมอนที่เราจัดเซตไว้เนี่ยส่วนใหญ่เราเคยจัดไว้ตอนช่วง Mewtwo มาสักพักนึงแล้วเนาะก็เลยมีโปเกมอนที่ค่อนข้างชนะทางนะครับโดย Mewtwo เขาเป็นโปเกมอนประเภทพลังจิตนะฮะจุดอ่อนของเขาเนี่ยก็จะมีธาตุแมลงนะครับผีแล้วก็ความมืดนะฮะก็คือโปเกมอนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแนวความมืดกับผีเนาะแมลงจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับยกเว้นโปเกมอนความมืดเราเนี่ยมันจะหมดคลังซะก่อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ความมืดกับผีเนี่ย CP ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเราก็ทำการเปิดปาร์ตี้นะครับโดยเราใช้3 ID เนี่ยเปิดปาร์ตี้ด้วยกันแล้วก็อีก2 ID ก็เปิดปาร์ตี้ด้วยกันนะครับก็เลยจะทำให้ทั้ง5 ID นะครับก็จะมีบูธปาร์ตี้ทั้ง5 ID ด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยครับเขามีโค้ดแจกหินชำระล้าง10ชิ้นนะครับโดยกรอกโค้ดนะครับแล้วก็ไปรับหินชำระล้างได้10ชิ้นเลยนะฮะเอามาชำระล้างตอนตีเจ้า Shadow Mewtwo ได้นะครับความจริงก็ชำระล้างบอสเลดบอส Shadow ได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าเขาน่าจะเอามาเพื่อให้เราแบบว่าช่วยในการตี Shadow Mewtwo ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ากติกาการได้หินชำระล้างก็คือเราจะต้องเอาชนะแก๊งล็อกเก็ตเนาะแล้วก็สะสมก้อนผลึกสีดำเพื่อที่จะมาทำเป็นหินชำระล้างใช่ไหมครับแต่นี้ก็คือให้มาฟรีสำหรับกิจกรรมนี้เลยนะครับ โดยจากฟีดแบ็กของแต่ละกลุ่มอะครับรู้สึกว่าชายนี่ออกค่อนข้างง่ายนะในวันเสาร์นะแต่ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เรากะว่าเราจะไปเล่นแบบเต็มที่นะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่อันนี้เนี่ยก็คือลองตีเนี่ยก็คือเวลาครับยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่เขาให้เลยนะก็คือตีค่อนข้างง่ายอาจจะเพราะว่า Mewtwo เนี่ยเป็นโปเกมอนชาโดว์ด้วยตัวก็เลยค่อนข้างบางนะครับแล้วก็มีบูธปาร์ตี้อีกมีกัน5คนอีกแล้วก็มีเมก้าอีกโอ้โหสารพัดบูธเลยนะแล้วก็มีบูธความเป็นเพื่อนที่แบบเต็ม4ใจด้วยเนาะก็เรียกได้ว่าตีค่อนข้างง่ายสบายสบายเลยติดอย่างเดียวแค่เรื่องอากาศร้อนไปนิดนึงนะไม่รู้ว่าคนที่ไปเล่นวันนี้เนี่ยเขาจะแบบยังไงนะแค่เราออกไปแป๊บเดียวเรายังร้อนมากๆเลยนะก็คืออากาศร้อนมากโดย CP นะครับไม่ใช่ CP เราได้ไปทำการดูว่าเจ้ามิวทูเนี่ยมันเหมาะกับการต่อสู้ลีกไหนเนาะก็คือเขาบอกว่าลีกของมิวทูชาร์โดที่เหมาะกับการลงเนี่ยน่าจะเป็นมาสเตอร์ลีกนะครับก็คือมาสเตอร์ลีกก็คือลีกที่ไม่จำกัด CP นะครับก็มิวทูก็จะอยู่ประมาณแรง10ต้นๆไปถึง10ปลายๆนะครับก็มีตั้งแต่ Shadow Mewtwo เนี่ยก็คือจะเก่งสุดในไลน์อัพของมิวทูรองลงมาก็เป็นมิวทูแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นมิวทูที่ติดเกราะเนาะอันนั้นจะเป็นตัวพิเศษนะครับเคยขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วนะครับก็แต่ตัว Shadow Mewtwo ตอนนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับโดยเขาจะต้องถือท่าพิเศษนะครับก็คือท่าไซสไตล์ที่เป็นท่าพลังจิตแล้วก็ Shadow Ball ที่เป็นท่าผีนะครับก็คือเป็นท่าพิเศษทั้ง2ท่าเลยนะครับก็คือถ้าใครจะใช้จะให้น้อง Shadow Mewtwo เนี่ยเขามีท่านี้ได้เนี่ยก็คือต้องใช้ TM ท่าชาร์จล้างท่าระเบิดอารมณ์ทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้ TM ท่าชาร์จที่เป็นขั้นสูงเนี่ยใส่เข้าให้กับ Shadow Mewtwoอีกนะครับแล้วก็เพิ่มท่าอีกแล้วก็ TM ท่าชาร์จขั้นสูงอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าเกิดมาสาย PVP
ดันให้ถึงก็ต้องเป็น IV 100เลยอ่ะก็คือ15 15 15 Attack Defense HP เนี่ยก็คือต้องเต็มทุกหลอดถึงจะดีนะครับเพราะว่าเป็นลีก Master League เนาะเขาคือเขาตัวที่เก่งที่สุดของเราใช่ไหมครับก็แต่ถ้าใครไม่ได้มาสายนั้นเนี่ยก็เก็บสะสมไว้เป็นน่ารักน่ารักก็ได้นะครับโดย CP ของเจ้า Mewtwo Shadow นะครับก็ถ้าไม่บูตอากาศนะครับเขาก็จะอยู่ที่2387นะครับก็คือเป็น IV 100นะฮะแล้วก็ถ้าบูตอากาศโดยบูตอากาศเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นว่าวนะครับสัญลักษณ์ว่าวก็คือมีลมแรงนะครับอยู่ที่2984นะฮะซึ่งเราคิดว่าเป็นแดดจัดมาตลอดนะเพราะเราเดินเราแดดร้อนชะมัดเลยไม่คิดว่ามันเป็นบูตว่าวด้วยซ้ำนะพอเห็นว่าเป็นบูตอากาศนี่เราก็ยังตกใจแล้วว่ามันบูตอากาศจริงหรอวะก็คือถ้าเกิดได้สีดาว2984นะครับก็ช่วงนี้มีการประกวดโปเกมอนพลังจิตตัวใหญ่สุดเลยนะครับก็อย่าลืมเอาฮูป้าตัวใหญ่ๆไปใส่กันนะครับเพราะน่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้ชายนี่สีดาวมิวทูชาโดกันนะครับ